สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรียชามจะมาทำยำมะเฟืองนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าวิธียำมะเฟืองนั้นทำยังไงบ้างมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะยำมะเฟืองตอนนี้ก็คือได้ลูกมะเฟืองมาแล้วนะคะแล้วก็นำมาหั่นนำมาหั่นเป็นดาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็หอมแดงนะคะหั่นซอยเอาไว้เลยลูกมะเฟืองเพิ่งเด็ดมาจากต้นเลยนี่ต้นอยู่นี่ขอเด็ดนี่ลูกมะเฟืองจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่มันคืออันนี้นี่เองนะคะก็จะมีมะเฟืองละซอยไว้แล้วหั่นไว้แล้วนะคะไม่หนามากไม่บางมากแล้วก็หัวหอมแดงนะคะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีชูรสนะคะชูรสน้ำอันนี้น้ำตาลเปล่าน้ำตาลนะคะตาบ่ค่อยดีเด้อพริกป่นนะคะแล้วก็ปลาแดกหรือว่าปลาร้าแบบพาสเจอร์ไรส์นะคะคันผู้ใดมักดิบไส้ดิบก็ได้ค่ะบ่ต้องพาสเจอร์ไรส์ก็ได้ค่ะคือกันแซ่บนัวเอาเด้อพี่น้องมาค่ะเราจะเริ่มปรุงกันนะคะเราจะเริ่มต้นจากใส่พริกป่นก่อนก็แล้วกันนะฮะนี่ใส่ไปเลยสักเกือบจะเต็มช้อนอะเพราะว่าเขากินเผ็ดน้ำตาลใส่ไปเลยบึ๊บนี่น้ำตาล2ช้อนไปเลยเอาหวานนิดนึงไม่ต้องหวานมากหลายใจคือปกติเนี่ยน้องชายเป็นคนทำให้กินนะคะแต่วันนี้จะขอปรุงเองชูรสเส้นมาหลายๆโหลดค่ะนี่เสร็จปุ๊บก็ใส่ประแดกนี่เปิดไม้นะเปิดซิงด้วยโอ้ยหอมวึบนี่เสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะฮะโอ้ยตะเพียดแท้ใส่ผิดหลายปวดวะหือป๊อดสีสันแม่น่ะร้อยเบิ่งเอาพี่น้องน่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ซิมมันก็เสียบเลยวะบ้านนี้ก็ใส่เลยใส่หอมแดงใส่เข้าไปเลยเยอะๆเพราะว่าเป็นคนชอบกินหัวหอมมากนะฮะใส่เข้าไปเลย แล้วก็คนหอมแดงอีกรอบนึง ตั้งคาแล้วเด้อบ้านนี้น่ากินมากคราวนี้ก็ใส่นางเอกของเราก็คือมะเฟืองมะเฟืองนี้จะเป็นมะเฟืองที่หามนะคะกึ่งสุกกึ่งดิบมันจะกำลังกินเลยจะมีอมเปรี้ยวอมหวานนะฮะแล้วเราก็คนซ้อม ไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยอยากกินอะไรสวงๆสักหน่อยคนให้มันเข้ากันเลยบัดเนี่ยเนี่ยอุ้ยน่ากินมากป๊อดอู้สีสันไหมคู่แข่งเบาเบียร์ท่าพนมเด้อนี่ไม่สบายฮะบาดเนี่ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งค่ะเป็นตาแซ่บป่ะข่อยสิชิมให้หมู่เจ้าเบิ่งเฮ็ดเองแล้วก็น้ำลายแตกเองไม่แพ้เบาเบียร์นะคะใส่แมนที่ละสองเลย
บาเบียไอเฮียเซฟเจ๋อไหมซิมึงบุเพ็ดตัวเผ็ดเยอะบอกเลยกินคำเดียวไม่พอต้องอีกคำหนึ่งครับแซ่บดีมากเลยตัวพี่น้องสูตรนี้เลยเอาไปปรุงตามเด้อแซ่บเลยยำมะเฟืองสุดยอดสู้โก้ยสุดยอดอีหลีใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเราให้กับเรียชามนะคะมื้อนี้ขอตัวไปกินก่อนเด้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะ